เมนูนี้จริงๆแล้วทำมาเกิน30ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาออกตลาดหรือว่าบริการลูกค้านี่เป็น2ปีกว่าเท่านั้นเมื่อก่อนก็ทำกินกับพรรคพวกทำกินให้ลูกกินทำกับเพื่อนๆญาติพี่น้องช่วงเทศกาลอะไรล่ะครับทำไปก็ปรับไประยะเวลา30กว่าปีมันก็ค่อยๆจูนจะเข้าที่แหละครับสวัสดีครับผมเฮียให้ครับเจ้าของร้านเฮียให้นะครับอันแรกเป็นข้าวผัดโคตรปูแต่ว่าเราทำเป็นไซส์กลางนะครับเหมาะสำหรับ3คนก็เวลาอยู่กัน 3-4 คนอะไรเงี้ยกลุ่มเพื่อนออฟฟิศอะไรอย่างงี้จะเหมาะกับเซตนี้ที่สุดมันจะเป็นลักษณะข้าวผัดปูตามสูตรของเราเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะยอดซ้ายลงมาเพื่อจะให้เหมาะกับลูกค้าอย่างแรกเลยถ้าดูที่ไฟก็จะรู้ว่าไฟจะต้องแบบแรงมากนะครับแล้วก็ไฟแรงก็สัมพันธ์กับเรื่องของความเร็วในการผัดผัดเร็วด้วยใช่ถ้าผัดนานเกินข้าวก็จะไหม้ผมคิดว่าที่ทำขึ้นมาเมนูโคตรปูเนี่ยฮะว่าไปเราก็เป็นต้นตำรับเหมือนกับยกระดับข้าวผัดปูขึ้นมาจากข้าวผัดปูธรรมดาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโดยทั่วๆไปข้าวผัดปูทุกร้านอาหารจะไม่เน้นเลยคือเราจะไม่ได้แบบผัดแบบเยอะๆทีเดียวไว้อ่ะก็จะต้องค่อยๆทำถึงจะเป็นจานใหญ่เราก็ต้องค่อยๆผัดทีละหนึ่งครับเพื่อให้ทุกจานใช่ใช่ใช่ความหอมความอะไรมันจะได้เท่ากันนี่คือปริมาณของไซส์กลางใช่ใช่ใช่ปูเยอะกว่าเมนูที่2นะครับก็จะเป็นกะหล่ำปีทอดน้ำปลากากหมูเราจะนำกากหมูซึ่งเป็นกากหมูที่ทอดกรอบใหม่ทุกวันเนี่ยมาคั่วกับพริกเกลือสูตรของทางร้านโอ้รสชาติจะต้องลองเลยครับรสชาติจะหอมกรอบของกากหมูแล้วก็ความหอมไว้ตอบสนองลูกค้าที่ชอบทานรสเผ็ดเนี่ยให้ชอบเล่นกับไฟ ไฟแรง ไฟแรงนะครับจังหวะความสโมคความอะไรอย่างนี้มันจะถึงเราก็เลยอยากหาเมนูผักที่มันได้ใช้ความไฟแรงของเราที่เราผัดอยู่แล้วอ่ะเป็นเสน่ห์เรื่องความหอมกระทะอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ก็เลยเลือกกะหล่ำปีทอดน้ำปลาครับเพราะว่าผักนี่มันเป็นส่วนประกอบนะบางทีเราทานอาหารปูก้างกุ้งอะไรเรารวมๆกันแล้วเนี่ยถ้ามีผักขึ้นมาแซมนี่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้ามาช่วยแล้วก็ตัวที่3ตัวที่4เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นข้าวไข่ข้นปกติทั่วไปจะมีข้าวไข่ข้นปูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยสไตล์เฮียให้เลยจัดเป็นแบบข้าวไข่ข้นโคตรทะเลปกติเราจะเป็นข้าวไข่ข้นปูแต่ว่าตอนนี้เราปรับมาบางคนเขาก็อยากจะมีก้างมีหอยเชลเราก็มามิกรวมกันมันก็เป็นเขาเรียกว่าทะเลรวมกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นข้าวไข่ข้นเหมือนกันบางคนก็จะรู้สึกว่าชอบทานเผ็ดเราก็จะเป็นเรียกว่าข้าวไข่ข้นทะเลรวมแต่ว่าจะเพิ่มพริกเข้าไปผัดด้วยพริกขี้หนูความพิเศษอันนี้อยู่ที่ตัวซอสมันกุ้งเลยนะครับคือเหมือนได้กินกุ้งแม่น้ำแบบตักหัวตักมาตักหัวจริงไข่ข้นผมอ่ะจะไม่ได้แบบผสมนมคาร์เนชั่นจะเป็นไข่ล้วนๆแต่ว่ามีการปรุงรสชาตินิดหน่อยพอให้มันจะกลมกล่อมนะครับแล้วก็จะมีความสุกที่กำลังดีเรียกว่าข้นจากข้าวสารไม่ใช่จากนมใช่เรียกว่าอย่างนั้นแล้วก็นุ่มข้นแล้วก็นุ่มโดยไม่ต้องใช้นมครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าเรื่องความสดใหม่นะตั้งแต่ตอนทำร้านอาหารเลยกับผู้บริโภคและทีมงานเสมอว่าความใส่ใจของเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราทำบริการลูกค้าหรือให้ลูกค้าทานเนี่ยเราต้องคิดว่าเหมือนกับทานเองทำให้คนในครอบครัวทาน